สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการใช้ Modbus TCP นะครับบนคอนโทรลเลอร์รุ่น Compact Logic รวมถึงจริงๆก็รวมถึง Control Logic ด้วยนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่เราจะมาแสดงให้ดูกันในวันนี้เป็นรุ่น Compact Logic นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราเข้าไปดูใน Data Sheet ของตัว Controller รุ่น Compact Logic เนี่ยเราจะเห็นว่าผมเปิด Data Sheet ให้ดูก่อนนะครับจะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่า Support Open Socket Capability นะครับสำหรับ Modbus TCP ตรงนี้คืออะไรนะครับหลายคนเห็นแล้วก็มีคำถามว่ามันคืออะไรแล้วมันใช้งานยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานตัวนี้ให้ดูนะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับเนื่องจากคอนโทรลเลอร์ทุกรุ่นของ Rockwell เนี่ยเขาดีไซน์มาให้ใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า Ethernet IP นะครับไม่ว่าจะไปเชื่อมต่อกับ IO เชื่อมต่อกับ SCADA เชื่อมต่อกับ Drive เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Third Party ใดๆเนี่ยตัวโปรโตคอลที่เขาให้มาเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยคือตัว Ethernet/IP โปรโตคอลนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวคอนโทรลเลอร์อินเทอร์เน็ตของคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้เนี่ยเขารองรับการทำสิ่งที่เรียกว่าการ Open Socket นั่นก็คือการเขียนคล้ายๆกับเป็นโปรโตคอลที่เขียนขึ้นเองได้นะครับเพราะฉะนั้น Rockwell เองเนี่ยเขาก็จะมี Library Sample Code ให้เราโหลดสำหรับ Modbus TCP ไปใช้งานนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Rockwell Automation หรือ Alan Bate นั่นนะครับแล้วมาที่ Download Sample Code Search คำว่า Modbus เลยครับจะเจอลิงก์แรกเลยนะครับก็คือ Modbus TCP Add-on Instruction for Control Logic and Compact Logic Controller Version 2.0นะครับเพิ่งอัปเดตมาเมื่อ February วันที่13ปี2020ก็คือปีนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดนะครับตัวนี้เนื่องจากมันเป็นไฟล์ .exe นะครับตัวเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะบล็อกนะครับเพราะคิดว่ามันเป็นไวรัสแต่เราสามารถเลือกออปชัน Keep ตัวนี้ได้นะครับมันก็ยังเตือนอีกครับว่าอาจจะอันตรายนะครับก็ให้เราเลือก Keep Anywayเบราว์เซอร์ที่ผมใช้อันนี้เป็น Microsoft Edge เวอร์ชันใหม่นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เราดับเบิลคลิก .exe file มันก็ยังจะเตือนอีกครับว่าตัวนี้อาจจะมีอันตรายนะแต่เราไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ามาจากผู้ผลิตที่เราเชื่อถือได้อยู่ละเรากด Run Anyway นะครับเลือกโฟลเดอร์ปลายทางนะครับสมมติผมวางไว้ในดาวน์โหลดเลยละกันได้เป็น10ไฟล์มานะครับแตกไฟล์อีกครั้งนึงโอเคสิ่งที่เราได้นะครับก็คือตัวแมนนวลของมันแล้วก็ตัวเป็นรังนะเป็นรังก็คือเป็น .l5x เอาไป import ที่รังนะครับเขา underscore รังไว้ตรงนี้เรามาดูแมนนวลกันคร่าวๆก่อนนะครับจะมี2ส่วนนะครับก็คือแมนนวลในส่วนของการให้คอนโทรลเลอร์เนี่ยทำตัวเป็น Modbus TCP client นะครับก็คือเป็นคนไป read ไป write อุปกรณ์ตัวอื่นนะครับกับ2ก็คือทำตัวเป็น Modbus TCP server คือ provide data ให้กับ Modbus TCP client นะครับในแมนนวลเองเนี่ยเขาก็มาถึงเขาก็จะพูดถึงเรื่องของ Modbus Function Code นะครับอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงตรงนี้นะครับว่า Modbus คืออะไรใช้งานยังไงนะครับคิดว่าทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะพอเข้าใจเรื่องของ Modbus อยู่แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการ implement นะครับก็คือให้ไป import ที่รังนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตัวนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับแท็ก name เวลา import เนี่ยเขาตั้งชื่อมาเป็น server underscore 01นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ก็จะได้มาเป็น AOI ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ไป config
พารามิเตอร์ต่างๆนะครับเริ่มต้นที่ local slot นะครับถ้าเกิดเป็น control logic เนี่ยก็ให้ใส่สล็อตของการ์ดอินเทอร์เน็ตที่จะให้มันไปพูดคุยกับอุปกรณ์ที่เป็นมอสบัสนะครับแต่ถ้าเป็น control logic L8 รุ่นใหม่นะครับให้เอาสล็อตของคอนโทรลเลอร์เนี่ยมาใส่นะครับเนื่องจากมันมี built-in Ethernet port หรือถ้าเกิดเป็นพวกตระกูล Compact Logic ให้ใส่เป็น0นะครับต่อไปเขาบอกว่า .local address นะครับ local address เนี่ยทำมาเพื่อ Compact Logic รุ่นใหม่นะครับที่ทำงานใน Dual IP mode นะครับ Dual IP mode ก็คือตัวมันเองมี2 IPอันนี้ให้เราใส่ IP address ของฝั่งที่จะใช้ในการพูดคุยกับอุปกรณ์ Modbus นะครับเขาบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในระหว่างที่มันกำลังรันอยู่กำลัง enable อยู่เนี่ยจำเป็นจะต้อง reset and set tag input enable ใหม่ก็คือต้อง reset บล็อกใหม่นั่นเองนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในขณะที่มันรันไปแล้วนะครับเขาบอกว่าข้อกำหนดในการใช้งานเนี่ยจะต้องใช้วิธีการ import รังเท่านั้นนะครับอย่าใช้ copy paste นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แท็กเนี่ยมีการผิดพลาดได้ copy paste เนี่ยไม่ผิดพลาดถ้า import มาเนี่ยจะไม่ผิดพลาดแน่นอนเขาบอกว่า only one server li is support per controller หมายถึงว่าตัวถ้าใช้บล็อกที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัว compact logic เนี่ยสามารถวางได้แค่1บล็อกเท่านั้นนะครับส่วน control logic สามารถรองรับได้1เซิร์ฟเวอร์ต่อ1การ์ดในกรณีที่มีอยากให้มีหลายการ์ดอยากให้มีหลายเซิร์ฟเวอร์หลายวงนะครับก็สามารถใส่การ์ดเพิ่มได้เขาบอกว่า Modbus Server และ Modbus Client นะครับหมายถึงตัวนี้นะตัว Client เนี่ยสามารถอยู่ในโปรแกรมเดียวกันได้แต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ดี Server Application อาจจะทำให้Client เนี่ย disconnect บ้างเป็นบางจังหวะนะครับเนื่องจากมันใช้ซ็อกเก็ตร่วมกันอันนี้อาจจะต้องทดลองใช้งานดูอีกครั้งนะครับว่ามีผลยังไงเขาก็พูดถึงว่าตัว Data จะอยู่ที่ไหนนะครับ Data จะถูกเก็บไว้ที่แท็กนี้ reference modbus data นะครับถ้าเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่า Data เนี่ยมี4ตารางให้เรานะครับให้เราใช้มีที่เป็น boolean 2 type นะครับคือ coil กับ input แล้วก็มีในส่วนที่เป็น input register แล้วก็ holding register นะครับตัวนี้เป็นสถานะของ active connection ที่มันกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับในกรณีที่มีหลายๆ client มันก็จะขึ้นมาว่ามี client ที่เชื่อมต่อกับ server เนี่ยอยู่กี่ตัวนะครับแล้วก็เป็นสถานะบิตต่างๆก็คือ enable นะครับสถานะ waiting ก็คือพร้อมใช้งานละแต่ยังไม่มี connection เข้ามาแล้วก็ accept นะครับเมื่อมี connection เข้ามา success ละ1แล้วก็เริ่มส่งข้อมูลเนี่ยสถานะก็จะเป็น accept นะครับแล้วก็ในกรณีที่มี fault เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นบิต fault ตรงนี้ในส่วนของ performance นะครับถ้าใช้ตัวนี้เป็น Modbus Server เขาบอกว่าวิธีการคำนวณเนี่ยว่า Data จะ Respond กลับไปด้วย Delay เท่าไหร่เนี่ยให้ใช้สูตรนี้นะครับก็คือ Total Number of Transaction คูณ2 Scan นะครับคูณ Periodic Task Rate เขายกตัวอย่างว่าสมมุติว่า Server เนี่ยมีclient ตัวหนึ่งที่ connect เข้ามานะครับโดยที่ client ตัวเนี้ยเขียนมา3 command transaction ก็คือเขียนมา3 command อาจจะเป็น read command 1 write command 1
อาจจะเป็น read command 1 write 2 command แบบนี้ครับเราจะนับเป็น3 transaction แล้วเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันนี่แหละนะครับมี client ตัวที่2นะครับที่มี4 transaction แล้วตัวเซิร์ฟเวอร์นี้ถูกวางอยู่ใน periodic task ซึ่งตั้งเรทไว้ที่10มิลลิเซกไว้ที่การคำนวณ นะครับเขาก็จะเอาจำนวน transaction เนี่ยบวกกันก่อน3บวก4เป็น7คูณด้วย10 10ก็คือตัว task scan rate ของ logic ของเรานะครับคูณด้วย2ได้ตัวเลขมา140มิลลิเซกนั่นคือตัวเลขที่จะช้าที่สุดนะครับที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะ respond กลับไปที่ client ถ้า client เรียกมาเร็วกว่านี้เนี่ยสแกนเรทของเขาเนี่ยสูงกว่านี้หมายถึงตัวเลขน้อยกว่านี้นะครับก็คือเร็วกว่านี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกดีเลย์ออกไปจนถึงตัวเลขเท่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่คนใช้มอดบัตจะไม่ได้เอาไปทำอะไรที่มันคริติคอลขนาดนั้นนะส่วนใหญ่จะเอาไปทำมอนิเตอร์ริงมากกว่าแล้วก็เก็บข้อมูลมากกว่านะครับหมดแล้วนะครับในฝั่งของการใช้มอดบัต TCP เป็นเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมเปิดตัว Studio 5000นะผมสร้างโปรเจกต์เปล่าๆไว้ละ1อันขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง task ใหม่สำหรับตัวมอดบัตเดี๋ยวเราจะใช้ default scan rate ก็คือ10มิลลิเซกนะครับสร้าง new โปรแกรมนะครับจากนั้นสร้างรูทีนนะครับผมตั้งชื่อว่าเมนรูทีนเลยละกันเลือกไทป์เป็น ladder นะครับแล้วก็ assignment ให้เป็นเมนรูทีนเริ่มต้นด้วยการ import นะครับคลิกขวาแล้วก็ import รังเลือกไปที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์กันก่อนเหมือนที่ในตัวอย่างบอกนะครับตอนนี้เราสามารถใช้ File and Replace นะเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์01เป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นๆได้นะครับในกรณีนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะเพื่อความรวดเร็วจะเห็นว่าเราได้มาแล้วนะครับ1 box AOI เดี๋ยวเรามาดู memory ที่มันใช้กันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเหมือนกันเนื่องจากตัวนี้กิน memory ค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแค่1 box เนี่ยกิน memory ไปถึง187กิโลไบต์นะครับสำหรับคอนโทรลเลอร์รุ่นเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันรองรับได้แค่ 500K ประมาณ500นิดๆนะครับเท่ากับว่ามันกินไปเกือบ 40% ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อควรระวังมากๆนะครับสำหรับการใช้โค้ดตัวนี้ในการทำมอดบัต TCP นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันนะครับที่ controller tag ไปที่ server parameter ตัวนี้นะครับ local slot ใส่0นะครับสำหรับ compact logic เนื่องจากรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นที่เป็น2 IP นะครับเพราะฉะนั้น local address ไม่จำเป็นนะครับ local port 502เป็น default นะครับแค่นี้เองครับถ้าทำเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยง่ายมากก็คือไม่ต้องเซตอะไรเลยจากนั้นเดี๋ยวเราดาวน์โหลดนะครับเ
เดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการใช้ Modbus Simulator นะครับในที่นี้ก็คือโปรแกรม Mod Scan นะครับ Mod Scan เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Modbus Client นะเพราะว่า PLC เราเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเพราะฉะนั้นเราจะเป็น Client นะครับวิธีการก็คือมาถึง Connect เลือกว่า Connect ไปที่ IP Address ของ PLC ซึ่งก็คือจุด21นะครับดูตามนี้พอร์ต502มันเชื่อมต่อไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้ enable มันนั่นเองนะครับใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะครับ status จะเป็น waiting ละก็คือ waiting connection จาก client นะครับ connect ใหม่จะเห็นว่าเราสามารถ connect ได้แล้วนะครับแล้ว data จะไปอยู่ที่ไหนครับ data จะอยู่ในนี้ครับ server underscore 01 data data มี4ประเภทนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูทีละประเภทนะครับในกรณีที่เราจะ read write ค่าที่เป็นบิตนะครับก็คือ coin เนี่ยก็ให้เข้ามาที่ data.coin ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซิมค่าเข้าไปนะจาก off เปลี่ยนเป็น on โอเคเห็นไหมครับสมมติผมเปลี่ยนค่าที่ฝั่งนี้นะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งไคลแอนต์ก็จะขึ้นด้วยนะครับแต่สังเกตว่า address จะชิปกันอยู่1นะครับอันนี้เวลาทำ mapping ต้องดูดีๆนะครับเพราะอันนี้จะเริ่มต้นที่0แต่อันนี้จะเริ่มต้นที่1ลองไปดูที่เป็น register กันบ้างนะครับ holding register ตัวนี้นะครับสมมติผมกรอกค่าไรค่าที่เป็นตัวเลขลงไปอย่างเช่น100เห็นไหมครับก็จะเข้าไปละง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับเวลาเราทำโปรแกรมนะครับถ้าสมมติว่าต้องการโยนค่าจากในลอจิกของเราเนี่ยก็ให้ใช้วิธีง่ายๆเลยครับก็คือการโยนค่าเข้าไปเลยอย่างเช่นผมมีแท็กของ machine speedโยนค่าเข้าไปที่ holding register ครับช่องที่0นะครับสมมุติบอกว่า machine speed ผม 1,000 ทั้งฝั่ง modbus client ก็จะได้ data เนี่ยครับ 1,000 ไปใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้สังเกตว่าถ้า data อยู่ในช่อง0เนี่ยให้คิดว่ามันอยู่ใน address 40001แบบนี้นะครับต้องชิป offset 1ตลอดนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์จะเห็นว่าง่ายมากนะครับตัวนี้ง่ายมากไม่ต้องเซตอะไรมากเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานในลักษณะที่เป็น client กันบ้างวิธีการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเริ่มต้นโดยการ import หลังเข้ามาเปลี่ยนชื่อ tag นะครับตามต้องการแล้วก็ไปตั้งค่าพารามิเตอร์เช่นเดียวกันเลยนะครับ local slot ถ้า
คอนโทรลลอจิกก็ใส่เลขสล็อตหรือใส่เลขสล็อตของคอนโทรลเลอร์สำหรับ L8 ใส่เลข0สำหรับ Compact Logic เหมือนกันเลยนะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือ Destination Address นะครับ Destination Address ก็คือเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่ตัวไคลแอนต์เนี้ยจะไปคุยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะไปอ่านค่าพารามิเตอร์จาก power meter อย่างเงี้ยก็ใส่เป็น IP address ของ power meter ตัวนั้นนะครับส่วนพอร์ตเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนละก็คือใช้502อย่าลืม enable ด้วยนะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพลาดก็คือลืม enable มันก็จะไม่ทำงานทีนี้จะมีคอนฟิกที่เพิ่มมากขึ้นมากว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะเพราะว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันแค่สร้างซ็อกเก็ต Data รอไว้เฉยๆนะมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเริ่มคำสั่งนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่ง Client เนี่ยตัว Client เองเนี่ยจะต้องเป็นคนเริ่มในการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้1 Client เนี่ยสามารถทำได้5 Transaction นะครับทำได้5 Transaction ด้วยกันในแต่ละ Transaction เนี่ยก็จะมี Config Parameter ตามนี้นะครับ1ก็คือ Enable ถ้าเกิดเป็น0เนี่ย Transaction เนี่ยจะไม่ทำงานนะครับต้องมีเปลี่ยนค่าเป็น1ด้วยเพื่อ Enable มันนะครับตัวต่อไปคือ Poll Interval ก็คือ Update Rate ที่จะให้ Client เนี่ยพยายามเรียกหาจากตัว Server นะครับเขาบอกว่า Default คือ 1,000 ก็คืออัปเดตทุกๆ1วินาทีและตั้งค่าต่ำสุดได้ก็คือ80มิลลิเซกถ้าคุณตั้งค่าต่ำกว่านั้นมันจะแอดจัดเป็น1วินาทีโดยอัตโนมัตินะครับ Transaction Type นะครับ Transaction Type ตัวนี้ก็คือ Modbus Function Code นั่นเอง Modbus Function Code สำหรับมือใหม่ที่ยังจำไม่ได้นะครับก็ไปดูตารางด้านบนนะครับว่า Function Code แต่ละอันเนี่ยมีไว้ทำอะไรนะครับ1ใช้ read call 2 read discrete input อะไรว่าไปนะครับอย่าง3เนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดละ3กับ16นะครับก็คือ3ใช้ read 16ใช้ write นะครับจำง่ายๆแล้วเขาก็จะมีข้อจำกัดว่าถ้า read ได้สูงสุดทีละ120 register ต่อ transaction นะครับเหมือนกันฝั่ง write ก็ได้120 register ต่อ transactionในตัวอย่างเนี่ยเขาใช้เลข3นั่นหมายถึงว่า transaction เนี่ยจะเป็นการไปอ่านค่ามาจาก holding register ใน device นะครับต่อไป begin address begin address ในที่นี้คือ address เริ่มต้นที่จะไปอ่านจากอุปกรณ์ปลายทางนั่นเองโดยที่ address ตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องใส่เลขนำหน้าที่เป็นเลขบอกชนิดของข้อมูลนะครับเนี่ยอย่างเช่นเลข0 1 3 4เนี่ยไม่ต้องใส่นะครับให้ใส่เลขเฉพาะเลขด้านหลังที่เป็นเลข address เฉยๆต่อไปตัวแปร count นะครับก็คือจำนวน address ที่จะกวาดมานั่นเองอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับถ้าเกิดเป็น register เนี่ยจะได้สูงสุด120ต่อ transaction นะครับในตัวอย่างเขาใส่ไป100นะตัวแปรถัดมานะครับคือ local address tag local address tag ก็คือเวลาอ่านมาไม่สมมุติว่าอ่านมาเนี่ยจะให้มาวางไว้ที่ address ที่เท่าไหร่ใน tag ใน PLC หรือในทางตรงข้ามครับถ้าเกิดเป็นคำสั่ง write จะเอาค่าจาก array ช่องที่เท่าไหร่ใน PLC เนี่ย write ใส่ไลท์ใส่ไปที่ client นะครับก็ให้ใส่ตัวแปรนั้นน่ะในช่อง local address ตัวนี้จบแล้วนะครับถ้าเกิดเซตค่า transaction เสร็จก็อย่าลืม toggle ตัว enable ที่หน้าบล็อกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้มันทำงานข้อจำกัดเนี่ยจะคล้ายๆกันกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับ
ต้องใช้ import หลังเท่านั้นอย่า copy paste นะถ้ามีมากกว่า1 client เขาบอกว่าตัวเนี้ย support นะ multiple instance of client สามารถใส่ client ได้หลายๆ box นะใส่ li หลายๆ box เข้าไปใน controller ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าแต่ละ box เนี่ยต้องใช้พวกแท็กต่างๆเนี่ยคนละแท็กกันนะพวก message tag ต่างๆนะครับยกเว้นแท็กที่เป็น data นะครับแท็กที่เป็น data ก็คือแท็กที่เป็น data ในตัวอย่างมีไหมเนี่ยก็คือแบบนี้ครับแท็กที่ underscore data เนี่ยที่มี4ชนิดเนี่ยอันเนี้ยใช้สามารถใช้ร่วมกันได้นะในแต่ละ AOI นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์และ client สามารถอยู่ในโปรแกรมเดียวกันได้อันนี้ผมพูดให้ฟังไปแล้วนะมาดูใน agnostic กันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีสถานะว่า enable แล้วนะครับสถานะ connect กับ server ได้หรือเปล่านะครับถ้า connect แล้วเนี่ยก็จะขึ้น connected แต่ถ้า connect ไม่สำเร็จมี fault เกิดขึ้นก็จะขึ้น fault ตัวนี้นะครับ status overlap ตัวนี้สำคัญเหมือนกันในกรณีที่ตั้ง poll interval สูงๆอ่ะสแกนเรทสูงๆนะครับถ้ามันทรานแซคชันไม่เสร็จแล้วมีการเรียกซ้อนเข้าไปมันจะขึ้นโอเวอร์แลปตัวนี้นะครับโอเวอร์โหลดก็คือเขาบอกว่ามีโอเวอร์แลปซ้ำๆๆๆกันจนแบบเยอะมากๆนะครับก็จะมีสถานะโอเวอร์โหลดเตือนว่าไม่โอเคแล้วนะครับถ้าเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นเราจะต้องลดสแกนเรทนะครับก็คือโพเรทให้ต่ำลงมาดู information status นะในแต่ละ transaction กันบ้างอันนี้เป็นแท็กที่อยู่ในแต่ละ transaction เลยนะครับก็คือ transaction complete เป็น1ก็คือ complete transaction status ก็คือเวลามัน complete เนี่ยมัน complete ด้วยการ success ไหมหรือว่ากำลังทำงานหรือมี retry หรือว่าโดนปฏิเสธก็จะดูจากตรงนี้ได้สถานะที่ถูกต้องถ้าการเชื่อมต่อโอเคควรจะเป็น1กับ0นะครับในแต่ละ transaction เองเนี่ยก็มี diagnostic คล้ายๆกันกับตัว AOI นะก็คือมีในเรื่องของ overlap overload ต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดยิบย่อยนะผมจะไม่เจาะลึกตรงนี้นะครับพูดถึงในแง่ performance กันบ้างเขาบอกว่าถ้าใช้ L7 นะ test บน L7 controller นะครับคือ control logic ด้วย periodic task 10 millisecond ถ้าใช้ transaction แค่1เนี่ยสามารถตั้ง scan rate ได้สูงสุด80ถ้าคุณ enable พร้อมกัน2ได้130ถ้า enable พร้อมกัน5ได้380 millisecond นี่ก็คือความเร็วในการโพสูงสุดนะครับในกรณีที่ใช้ transaction ในแต่ละใช้จำนวน transaction ที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะส่งผลกับความสามารถในการสแกนนะครับถ้าไม่ critical อะไรมากผมก็จะแนะนำให้ตั้ง1วินาทีไปนะ1วินาทีเป็น default ของมันเดี๋ยวเรามาลองใช้งานตัว client กันนะครับเดี๋ยวผมจะ import ออนไลน์เข้าไปเลยนะครับโดยการคลิกขวา import แล้วก็เลือกมัดบัตร TCP client ไม่เปลี่ยนชื่อนะครับสร้างเลยขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่การคอนฟิกพารามิเตอร์กันก่อนนะครับไปที่แท็ก client parameter นะครับ
local slot compact logic ใส่เลข0นะครับ local address ไม่ต้อง destination ในที่นี้ก็คือจะให้ client ตัวเนี้ยพูดคุยกับอุปกรณ์ตัวไหนนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะทดสอบโดยใช้โปรแกรม Modbus Simulator นะครับชื่อว่า ModSim Modbus Simulator ตัวนี้นะครับเนื่องจากมันรันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ใช้ IP address ของคอมเครื่องนี้เป็น IP ของตัว Simulator นั่นก็คือ IP 192.168.1.100นะครับให้เอา IP ของปลายทางเนี่ยมาใส่ตรง destination เลยนะครับก็คือจุด100อยู่แล้วนะครับต่อไป destination port 502เป็น default ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นครับไป config ที่ transaction นั่นก็คือ command ที่ตัว client เนี้ยจะต้องส่งไปหา server นั่นเองนะครับอันดับแรก enable นะครับเป็น1เพื่อเปิดใช้งาน transaction ตัวนี้ poll interval ก็คือความเร็วในการสแกนนะครับหน่วยเป็นมิลลิเซกปัจจุบัน default เป็น1วินาทีนั่นเองนะครับ transaction type ก็คือ modbus function code นะครับที่ใช้งานในการ read write นะครับใครจำไม่ได้กลับไปดูที่ manual นะครับในตารางนี้นะครับก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ฟังก์ชันโค้ด1 2 5 15 3 4 66เดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันโค้ด3เพื่อ read holding register นะครับUID ตรงนี้นะครับย่อมาจากคำว่า unit ID ใน Modbus TCP เนี่ยบางครั้งนะครับตัวที่เป็น Modbus TCP เนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นเกตเวย์นะครับหลายครั้งที่เป็นเกตเวย์ในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีลูกย่อยนะครับหลายๆตัวนะครับเชื่อมกันด้วย Serial Port นะครับตรงนี้เขาคุยกันด้วยโปรโตคอล Modbus RTU นะครับจากนั้นนะครับให้เขาแปลงตัวนี้ออกมาเป็น Modbus TCP เพียงแค่1 IP address แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวลูกๆของอุปกรณ์ภายในลูปเนี่ยยังเป็นซีเรียลอยู่โดยใช้โนด address เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ที่โนดเท่าไหร่นะครับถ้าอุปกรณ์ของเราเชื่อมต่อในลักษณะแบบนี้นะครับให้เอาเลขโนด ID ของอุปกรณ์ด้านหลังตัวเกตเวย์เนี่ยมาใส่ในช่อง UID นะครับยกตัวอย่างเช่นตัว Modbus Simulator ของผมเนี่ยมันก็มีนะ Device ID ตัวนี้คือเป็นเลข1นะเพราะฉะนั้นผมจะเอาเลข1เนี่ยมาใส่Begin Address นะครับให้อ่านที่ Modbus Address เท่าไหร่ตรงเนี้ยจะต้องลบ1ตลอดนะครับอย่างเช่นเราต้องการอ่านเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะให้เริ่มต้นที่1ถึง100นะครับสมมุติเราต้องการอ่านค่าที่ address 40001ให้เราใส่เลขตรงนี้ว่าเป็น0นะครับมันจะ offset อยู่1ต่อไปนะครับเขาอ่านกี่ค่าตรงนี้ผมจะอ่านมาทั้งหมดเลย100ค่านะครับ local address ก็คืออ่านมาเก็บไว้ที่ไหนใน PLC นะครับผมเนื่องจากผมอยากจะชิปให้มันกลับไปเป็นaddress ที่ตรงกับต้นทางนะอย่างเช่น1เนี่ยผมก็จะมาวางไว้ที่1เพราะฉะนั้นผมจะเอามันไปวางไว้ที่1โอเค
ตรงนี้เป็นสเตตัสนะครับว่า transaction complete หรือยังสเตตัสของการ transaction เป็นยังไงนะครับตอนนี้มันยังไม่ทำงานครับเพราะว่าตัวบล็อก client เรายังไม่ถูก enable นั่นเองหลังจากที่ config เสร็จแล้วนะครับว่า enable บล็อกตัวนี้แล้วกลับไปดูนะครับสถานะ transaction complete จะต้องเป็น1นะครับตอนนี้เท่ากับว่ามันกำลังพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทดลองเปลี่ยนค่าในแท็กในฝั่งวัดบัตรดูนะครับแล้วดูว่าค่าเข้าไปอยู่ตรงไหนในแท็กใน PLC นะครับแท็กใน PLC จะมาอยู่ในนี้นะครับ client data ตัวนี้ผมใช้ holding register นะเพราะฉะนั้นแท็กมันจะมาอยู่ในตารางนี้นะครับผมยกตัวอย่างเปลี่ยนค่าในฝั่งนี้address 4001ให้เป็น100เห็นไหมครับค่าก็จะเข้ามาอยู่ที่ address 1นะเพราะว่าเราเลือกตรงนี้นะครับจำได้ไหมครับเราเลือก local address เนี่ยให้ start เก็บที่1ถ้าเราเลือกเก็บที่0มันก็จะไปเก็บเริ่มต้นที่ช่อง0นั่นเองแต่เนี่ยเพื่อความไม่สับสนนะเพราะว่ามัน offset ไป offset มานะครับผมจะทำแบบนี้นะครับเพื่อให้ address ต้นทางกับปลายทางเนี่ยมันตรงกันอันนี้ใช้ polling interval 1วินาทีสังเกตว่ามันก็ค่อนข้างเร็วนะครับแทบจะทันทีทันใดแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปรับให้เร็วกว่านี้ก็ระวังเรื่องข้อจำกัดที่ระบุไว้ในแมนนวลให้ดีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่ม transaction ที่2นะครับเป็น write บ้างเมื่อกี้เป็น read แล้วนะ transaction write นะครับจะใช้โค้ด16นะครับ write ไปที่ unit id สมมุติว่า write ไปที่ตัวที่2นะ write ไปที่ address เริ่มต้นเลย0นะครับแล้วก็ write ไป100 addressโดยเอาค่าจาก address ที่101ของเรานะในตารางเราเนี่ยไปวางนะครับตัวนี้มันสังเกตว่ามันจะขึ้น error นะมัน transaction complete แต่ว่า error นะครับตัวนี้เป็นลบ1เนี่ยแปลว่า error เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัว modSim ของเราเนี่ยยังไม่ได้ตั้งค่า device ตัวที่2ให้มันเดี๋ยวผมจะเปิดตัวซิมตัวที่2ขึ้นมาเลยนะครับตัวมอสซิมเนี่ยสามารถทำได้มากกว่า1อุปกรณ์ในขณะเดียวกันนะครับผมสร้าง device ID ตัวที่2ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเดี๋ยวผมจะสร้างตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วก็1ถึง100เหมือนกันสังเกตว่าพอผมสร้าง device ที่เป็นซิมเสร็จเนี่ยตัว transaction statกลายเป็น0ทันทีก็คือมันสื่อสารได้แล้วนั่นเองนะครับจากนั้นครับลองไรค่าดูนะครับวิธีการไรค่าก็ใช้ตารางเดียวกันเลยนะครับแต่ว่า address จะต้องไม่ทับกันนะอย่างเมื่อกี้เนี้ย1ถึง100เนี่ยผมให้เป็นฝั่ง read ไปแล้วเพราะฉะนั้น101จนถึง200เนี่ยผมให้เป็นฝั่ง write นะครับผมลองไรค่าจาก PLC สมมติว่าไรค่า100มันก็จะมาโผล่ที่ฝั่งนี้นะครับเป็น100แบบนี้ transaction สามารถเปิดได้ทั้งหมด5 transaction นะครับต่อ1 IP address ถ้าเกิดมีอุปกรณ์มากกว่า1ตัวเนี่ยก็ให้วางบล็อกเนี้ยไปมากกว่า1บล็อกแต่แน่นอนครับเมื่อบล็อกจำนวนเยอะๆขึ้นเนี่ยแท็กก็จะเยอะขึ้นทำให้เมมโมรีเนี่ยกินไปเยอะด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวบล็อกทั้ง2บล็อกเนี่ยเหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อที่จำนวนเยอะๆหรือว่าเป็นจริงเป็นจังนะครับต่อได้แค่อุปกรณ์จำนวนไม่มากจำนวนแท็กไม่ได้เยอะ
ถ้าเกิดต้องการต่อแบบเป็นจริงจังเนี่ยแนะนำให้ใช้เกตเวย์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้อย่างเช่นยี่ห้อโปรซอฟเนี่ยก็มีขายนะครับตัวเกตเวย์ปกติเราจะแนะนำให้ใช้โปรซอฟนะครับเพราะว่าโปรซอฟเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์โดยตรงกับของ Rockwell เลยนะครับใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนตัวโปรดักที่เป็นโปรซอฟเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือรูปแบบที่เป็น in chassis ก็คือใส่ลงไปในการ์ดในแร็กเดียวกันกับตัว PLC เลยอย่างเช่นตัวนี้สมมุติว่าเราใช้ Compact Logic นะครับแล้วเราอยากได้โปรโตคอลที่เป็น Modbus TCP เนี่ยเราก็เลือกได้นะครับตามนี้ตัวนี้อาจจะถูกดีไซน์มาให้ทำงานแบบมอดบัสโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ไปกินเมมโมรีภายในตัว CPU นะครับสังเกตว่าเนี่ยซัพพอร์ตเป็นหมื่นแท็กนะครับซัพพอร์ตจำนวนคอนเน็กชันของไคลแอนต์เนี่ยได้เยอะนะครับเป็นการแบ่งภาระโหลดจาก CPU มาให้การ์ดตัวนี้ประมวลผลแทนนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจะต่อเข้าไปในแร็กนะครับก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นเกตเวย์ External Gateway ได้นะครับอย่างเช่นจะแปลงจาก Ethernet IP ให้กลายเป็น Modbus TCP ก็จะมีตัวนี้นะครับ EIP MB-TCP ตัวนี้จะเป็นเกตเวย์ที่แปลง Modbus TCP นะให้กลายเป็น Ethernet IP ให้คุยกับตัว Compact Logic ของเราได้สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าแอดไลน์มาที่ Sonic @Sonic Automation นะครับเพื่อสอบถามปัญหาหรือขอคำแนะนำนะครับในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการคอนฟิกตัว PLC นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของ Alan Bradley ของ ProSoft เองนะครับติดต่อเรามาได้สำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับThank you.